สวัสดีครับผมแบทชินนท์ครับเย้วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการขันคอเบสเบื้องต้นแบบง่ายๆนะครับเคยไหมครับวางกีตาร์หรือวางเบสไว้แล้วไม่ได้เล่นพอกลับมาเล่นทีพบอาการติดเฟดครับสังเกตว่ามันติดเฟดนะครับอันดับแรกเลยเราก็ต้องส่องคอก่อนครับโดยส่องตรงตูดมันนะฮะตามแนวของเบสหรือว่ากีตาร์นะครับส่องไปเลยนะฮะเราก็ดูระยะสายแล้วดูระยะสายกับคอนะครับอันนี้ผมเคยทำคลิปไปแล้วแต่วันนี้จะมาทำคลิปสั้นๆให้เข้าใจง่ายๆนะครับสายกับคอคือคอเนี่ยนะครับสายเนี่ยมันตรงอยู่แล้วเพราะมันถูกขึงไปตั้งแต่บริดนะฮะยันไปตรงนัดนะครับคือสายเนี่ยมันตรงอยู่แล้วคราวนี้มาดูคอครับถ้าอาการที่มันติดเฟดเนี่ยส่วนใหญ่ไอ้ตรงกลางจะนูนขึ้นนะฮะตรงกลางจะนูนขึ้นเนี่ยผมขอเรียกอนุญาตเรียกว่าคอกงนะฮะเดี๋ยวผมจะทำมือให้ดูนะฮะอันนี้คือวางไว้เฉยๆคอกงก็คือตรงกลางเนี่ยนูนขึ้นมาอย่างนี้นะฮะตรงกลางนี้นูนขึ้นมานะครับถ้าเป็นคองอเนี่ยสายกับคอจะห่างกันนะฮะถ้าเป็นคองอคองอคือจะโค้งลงด้านล่างนะฮะจะโค้งลงอย่างนี้ปึ๊บเนี่ยเรียกว่าคองอถ้าตรงกลางนูนครึ่งเรียกว่าคอโก่งอย่างนี้นะฮะแล้วแต่ใครจะเรียกนะครับจะเรียกอันนี้คอโก่งถ้าเป็นคองอจะโค้งลงอย่างนี้แล้วสายจะห่างนะครับอันนี้ก็คือตรงกลางนูนนะฮะวิธีการปรับแต่งก็คืออันดับแรกถ้าเป็นเบสเนี่ยผมแนะนำว่าให้เพื่อนๆหย่อนสายดูก่อนเพราะว่าเบสเนี่ยแรงตึงมันจะไม่เหมือนกีตาร์ฉะนั้นเราควรจะหย่อนสายก่อนนะครับถ้าหย่อนสายทุกสายแล้วยิ่งดีนะฮะก็หย่อนสายดูเอาให้มันแบบว่ารู้สึกหย่อนนะฮะเพื่อที่จะทำให้เราขันคอได้ง่ายขึ้นนะฮะถ้าสายมันตึงอยู่เนี่ยผมเคยมีประสบการณ์นะครับก็คือผมไม่หย่อนสายแล้วผมก็ไปขันคอขันจนมันแบบจนไอเหล็กขันคอมันหวานนะฮะเพราะว่ามันเหมือนว่าแรงตึงของสายเนี่ยมันลั้งคอเบสไว้นะฮะทำให้มันขันยากพอขันยากขันไม่ค่อยไปเนี่ยผมก็ไปฝืนจนมันขันแล้วอ่ะมันไอเหล็กข้างในมันไม่หมุนตามแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยประสบการณ์ผมก็ช่างก็แนะนำมาว่าควรจะหย่อนสายก่อนนะครับถ้าเป็นเบสนะครับถ้าเป็นกีตาร์ถ้าหย่อนสายก็ดีแต่ว่าถ้าไม่หย่อนก็ไม่เป็นไรเพราะว่าแรงตึงของกีตาร์มันไม่ได้มากเท่าเบสนะครับอ่ะนี่ผมหย่อนสายแล้วคราวนี้ในกรณีที่คอโก่งก็คือตรงกลางเนี่ยนูนขึ้นมานะครับนูนขึ้นมาคราวนี้มันจะติดเฟดใช่ไหมครับคราวนี้วิธีการขันนะครับของผมอันนี้ผมจะให้ทำให้ดูแบบง่ายๆเลยก็คือเสียบเหล็กขันคอเข้าไปส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นกีตาร์ไฟฟ้าจะอยู่ตรงนี้นะครับเบสกับกีตาร์ส่วนใหญ่นะใช้คำว่าส่วนใหญ่เหล็กขันคอแต่ละกีตาร์ก็จะใช้ไม่เหมือนกันไซส์ไม่เหมือนกันแต่ไอรุ่นนี้เนี่ยเป็นเบส Epiphone Thunderbird อันนี้จะใช้รุ่นมาตรฐานนะฮะก็คือไซส์ปกติเลยที่เขาแถมๆมาเวลาซื้อกีตาร์นะฮะจะเป็นไซส์นี้คราวนี้เราเริ่มขันนะครับเรารู้แล้วว่าคอมันโก่งตรงกลางนูนเสียบเข้าไปตอนแรกเราต้องเช็คก่อนเราต้องดูให้ออกว่าไอเนี่ยมันคอมันงอหรือคอมันโก่งนะครับอันนี้คอมันโก่งก็คือเสียบเข้าไปให้ตรงรูนะฮะถ้าเหล็กไม่ใช่ไซส์ของมันเนี่ยมันจะเสียบไม่ได้นะครับแล้วเวลาเสียบเนี่ยพยายามเอาสายที่มันอยู่ระหว่างเหล็กออกนะครับอย่างตัวนี้เป็นเบส4สายนะครับเราก็เอาออกก่อนนะครับนี่เอาออกเอาไอ้ตรงระหว่างกลางออกให้มันขันได้ง่ายๆนะฮะมันเวลาขันเหล็กมันจะได้ไม่ไปติดสายนะครับอันนี้คอโก่งเสียบเข้าไปนะฮะเอาให้ลงรูถ้าไม่ลงรูเนี่ยแสดงว่ามันคนละเบอร์นะฮะเหล็กขันคอมันอาจจะคนละเบอร์คราวนี้ก็เสียบเข้าไปแล้วฮะอันนี้เนี่ยเราต้องขันจากซ้ายมือนะครับถ้าดูในกล้องอาจจะตรงข้ามกันซ้ายเอาจะไม่ง่ายว่าซ้ายมือไปขวามือนะครับถ้าคอโก่งนะครับซ้ายมือไปขวามือเนี่ยคือถ้าเราขันผิดเนี่ยเอาง่ายๆเลยจะรู้สึกว่ามันแบบจะแบบฟืนรู้สึกว่ามันจะแบบทำไมมันแบบขันไม่ค่อยไปอันเนี้ยคือน่าจะขันผิดแล้วอันนี้วิธีที่ถูกก็คือขันไปแล้วมันจะค่อยๆลื่นนะฮะอันนี้ขันจากซ้ายไปขวานะครับคอโก่งนะฮะอันนี้ผมเวลาผมขันเนี่ยผมชอบเอาไว้ตรงเท้าแล้วผมก็เสียบแล้วก็หมุนนะฮะอันนี้เป็นของผมเองลองดูนะฮะลองกะเอาดูไม่ต้องขันเยอะฮะหรือเมื่อกี้ผมขันไปประมาณสัก3รอบที่มันได้แล้วคราวนี้
ลองตั้งสายดูฮะนะตั้งสายก่อนอย่าเพิ่งไปชี้วัดว่ามันคอมันได้แล้วนะครับเพราะว่าจริงๆมันต้องกะเอาด้วยนะครับอย่างอันเนี้ยเราขันไปประมาณนึงแล้วเราก็ต้องตั้งสายก่อนเพื่อเช็คบางคนเวลาใส่สายกีตาร์เนี่ยชอบแบบว่าเฮ้ยทำไมใส่สายไปแล้วลองใส่ตัวถอดออกหมดเลยใส่สายไปสายเดียวเอ๊ะทำไมมันติดเฟดจริงๆแล้วเราต้องใส่สายครบก่อนแล้วก็ตั้งสายให้ถูกต้องนะครับแล้วจะได้เช็คว่าคอมันโอเคหรือยังนะครับอย่าไปวัดด้วยใส่สายเดียวหรือว่าตั้งสายแค่สายเดียวนะครับคราวนี้เราลองตั้งดูวิธีนี้ใช้กับคอกีตาร์ด้วยก็ได้นะครับส่วนใหญ่จะใช้จะขันไปในทิศทางเดียวกันครับตั้งสายให้ตรงทั้ง4สายนะครับอันนี้เบส4สายคราวนี้ตั้งสายตรงมาแล้วลองมาดีดใหม่ครับเห็นไหมครับหายแล้วอาการติดเฟดหายไปแล้วฮะอันนี้คราวนี้เราก็มาส่องคอดูฮะว่ามันโอเคหรือยังแล้วว่าลองตัดแต่งดูนะครับอันนี้เป็นวิธีการคร่าวๆนะครับส่วนกีตาร์บางรุ่นเนี่ยเหล็กขันคอจะอยู่ตรงนี้นะครับไอ้พวกกีตาร์พวกสเตอร์ลิงหรือว่าพวกกีตาร์โป่งนะครับเวลาขันคอเนี่ยจะขันคนละแบบกับไอ้พวกที่รูอยู่ตรงนี้นะครับคือขันคนละด้านกันเลยนะอย่างอันเนี้ยคอถ้าอยู่ด้านบนเนี่ยคอโก่งใช่ไหมตรงกลางนูนให้ขันจากซ้ายไปขวาสมมติว่าเสียบเหล็กขันคอตรงนี้ให้หมุนจากซ้ายไปขวาอันนี้คือแก้คอโก่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไอ้รูเสียบอยู่ข้างล่างเนี่ยถ้าคอโก่งเนี่ยให้หมุนแบบเสียบจากขวาไปซ้ายจะสลับด้านกันนะครับถ้ารูเสียบเหล็กขันคอคนละแบบกันคนละด้านกันโอเควันนี้ก็มาแนะนำแค่นี้ตอนแรกจะถ่ายเป็นคลิปสั้นๆนะครับเผอิญทำนานไปหน่อยก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณที่ประสบปัญหาสายตีเฟดหรือว่าดีดแล้วมันติดเฟดนะครับยังไงก็ลองไปนำไปใช้กันดูนะครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้